สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง MBA Mania Channel นะคะวันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ MBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อพูดถึงอาเลนไอเวอร์สันแล้วนะคะแอดมินเอเขาคือขวัญใจของคนตัวเล็กเลยค่ะใช่เลยครับสุดยอดนักบาสโกยแต้มเลยนะคะว่ากันว่าหากเทียบกันปอนต่อปอนแบบนักมวยอะค่ะในนักบาสรุ่นเดียวกันนะคะเขาคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ที่สุดแล้วค่ะในชีวิตของ NBA นะคะเขาโกยเงินจากสัญญาค่ะไปทั้งหมด155 ล้านเหรียญ นะคะรวมเงิน endorsement ไปด้วยเนี่ยทั้งหมดกว่า200 ล้านเหรียญเลยค่ะในช่วงชีวิต NBA ของเขานะคะหรูหรามากค่ะเงินทองไหลมามากมายเลยนะคะแต่หลังจากที่เขารีไทร์จาก NBA แล้วค่ะเงินทองก็ล่อยหลอค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาค่ะแล้วก็เหตุการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะแตกมาเป็น3ประเด็นหลักๆเลยค่ะความยิ่งใหญ่ของเขาความสำเร็จของเขาค่ะความผิดพลาดของเขาค่ะซึ่งเจ้าตัวเขาก็ออกมายอมรับเองนะคะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เขาผิดพลาดจริงๆค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะรีบอกค่ะค่ายรองเท้าผู้ช่วยชีวิตอาเลนไอเวอร์สันค่ะสำหรับอาเลนไอเวอร์สันนะครับอย่างที่แอดมินตูนพูดเลยครับเขาคือสุดยอดผู้เล่นในยุคปี90หลังจากที่ไมเคิลจอร์แดนรีไทร์ไปเนี่ยเขาคนนี้ก็ต่อสู้กับเลเกอร์สต่อสู้กับโคบี้และหลายๆคนครับเป็นขวัญใจของคนตัวเล็กแต่คำว่าคนตัวเล็กเนี่ยเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะครับเขาสูง183 เซนนะครับก็ถือว่าไม่เล็กหรือว่า6 ฟุตเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ย183เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหก็ค่อนข้างตัวใหญ่ละเล่นบาสแต่ถ้าสำหรับ NBA เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเล็กครับโดยเฉพาะยุค90เนี่ยที่เต็มไปด้วยผู้เล่นยอดเซนเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขามีฉายาว่า The Answer The Answer คือคำตอบเนี่ยฮะถามว่ามันมาจากอะไรมันหมายความว่าในจังหวะที่ทีมต้องการแต้มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีคำตอบให้ทีมเขามีคำตอบให้แฟนๆเขามีคำตอบให้โค้ชส่งมาเลยเดี๋ยวเขาจัดให้แล้วพอทำเสร็จเขาก็จะทำหูป้องไงครับขอเสียงเชียร์แฟนก็คือแบบคิดอะไรไม่ได้ให้ส่งหาเขาเลย The Answer หาคำตอบได้ที่นี่นี่คือขวัญใจเลยครับตลอดชีวิตเนี่ยเพื่อนๆมักจะได้เห็นไฮไลท์ตลอดฮะนั่นก็คือการคลอสใส่ไมเคิลจอร์แดนไอดอลหรือว่าพระเจ้าของเขาเนี่ยฮะคลอสจนเสียคนเลยฮะโดยเฉพาะจังหวะที่เขายิงในนัดชิงเกม1เนี่ยนะครับยิงเสร็จแล้วก็ข้ามไทรอนดูฮะไอการข้ามเนี่ยมันเป็นไฮไลท์ตลอดชีวิตแล้วก็เป็นไฮไลท์ของ NBA ตลอดกาลจริงๆครับสงสารไฮรอนลูมากเลยนะคะแต่ว่าจังหวะมันพอเหมาะพอเจาะข้ามซะเลยค่ะใช่ฮะค่ะทีนี้ค่ะเรามาพูดถึงความสำเร็จของเขาหน่อยค่ะและความยอดเยี่ยมของเขานะคะทุกคนจะได้ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะไอวัซันเนี่ยนะครับก็คว้ารางวัลส่วนตัวยอดเยี่ยมมากมายครับเริ่มจากลุคกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีครับในปี1997เจ้าตัวเนี่ยเรียกว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ผงาดเลยฮะสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ต้องการเป็นที่สนใจของแฟนๆบาส NBA ในขณะนั้นเลยแล้วก็ตามมาด้วยแชมป์การขโมยหรือว่าสตีลเนี่ยนะครับ3สมัยติด All NBA อีก7ครั้งติด All Star อีก11ครั้งคว้า All Star MVP อีก2ครั้งเป็นราชาโกยแต้ม NBA 4สมัยครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยคว้ารางวัลสุดยอดสำคัญส่วนตัวฮะนั่นก็คือรางวัล MVP หรือว่าผู้เล่นทรงคุณค่ายอดเยี่ยมเนี่ยประจำปี2001ซึ่งในปี2001เนี่ยนะครับทีม Sixer เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูรายชื่อผู้เล่นในทีมของเขาแล้วเนี่ยแทบจะไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะไปถึงนัดชิงได้อะไอวัซันนี่คือแบกทีมขึ้นบ่าของแพ้เลยฮะเป็นคำตอบให้กับทีมใช่ครับพาทีมเข้าชิงอย่างไม่น่าเชื่อครับแม้สุดท้ายจะแพ้ก็ตามนี่นะครับแต่ว่าเขาก็คือสุดยอดและในท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้เข้าสู่ฮอลล์เฟมครับหรือว่าหอเกียรติยศในปี2016หรือว่าคลาส2016ฟังจากที่แอดมินเอพูดแล้วว่าค่ะอาเลนไอเวอร์สันนี่คือถือว่าสุดยอดจริงนะคะสุดยอดมากค่ะแต่น่าเสียดายจริงๆค่ะปัญหาของเขาก็คือการใช้ชีวิตนอกสนามของเขาค่ะไม่ได้สุดยอดแล้วก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมเหมือนชีวิตในสนามของเขานะคะหลายๆครั้งค่ะที่ทุกคนน่าจะได้ยินนะคะมีข่าวออกมาด้วยค่ะว่าเขาล้มละลายค่ะอันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะมินเอคือจริงๆอย่างนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปก่อนตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยฮะเขาเกิดมาในท่ามกลางครอบครัวที่มันมีปัญหาครับแม่ของเขาเนี่ยมีไอวัซันเนี่ยตั้งแต่อายุ15เกิดมานี่ก็คือแบบพอเกิดมาสักพักนึงพ่อก็ทิ้งเขาไปเขาก็อยู่ในท่ามกลางยาเสพติดอาชญากรรมในสังคมเนี่ยครับสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีนะคะมาเลยทำให้เขาไปคบกับเพื่อนที่ไม่ค่อยดีครับก็จะเจอแต่เรื่องร้ายๆติดคุกก็เคยมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยได้บาสเกตบอลครับมาช่วยชีวิตดึงเขากลับขึ้นมาแต่ก็อย่างที่แอดมินตูนพูดครับเรื่องนอกสนามเนี่ยหลังจากที่รีไทร์มาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็มักจะได้ยินข่าวที่ว่าเขาล้มละลายเขาไม่มีเงินนู่นนั่นนี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับประเด็นแรกที่ทำให้เขาเกิดเหตุเหล่านั้นเนี่ยเริ่มมาจากอย่างที่บอกนะฮะเขาเกิดมาในท่ามกลางครอบครัวที่มันมีปัญหาเขาขาดความอบอุ่นใช่ไหมฮะขาดความรัก
ดังนั้นเนี่ยตลอดชีวิตในการเล่นบาส NBA เนี่ยไม่ว่าเขาจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยนอกสนามจะไปเที่ยวจะไปกินจะไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาจะขนเพื่อนไปเป็นฝูงเลยฮะ40 50คนเนี่ยตามข่าวนี่คือไอวัซซ่านี่คือเปย์ทุกอย่างเยอะมากเลยนะคะ40 50คนเนี่ยต้องขนไปเป็นรถบัสเนี่ยใช่ฮะเรียกว่าเพื่อนอยากได้อะไรจัดให้อะไรที่เขาไม่มีปัญญาซื้อไอวัซซ่านจัดให้หมดเลยฮะแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะครับอย่างแรรี่ฮิลช์ครับซึ่งแรรี่ฮิลช์ตอนนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นรูคกี้พอเห็นไอวัซซ่านเนี่ยขับรถเบนลี่ฮะโอ้โหเบนลี่นี่เพื่อนๆก็รู้ว่ามันแพงแค่ไหนใช่มั้ยฮะใช่พอแรรี่ฮิลช์บอกว่าโอ้โหพี่ไอวัซซ่านสักวันนึงผมจะต้องซื้อแบบพี่ให้ได้พอไอวัซซ่านได้ยินเท่านั้นเนี่ยฮะตามข่าวคือโยกกุญแจให้เลยไอ้น้องเอาไปเลยสุดยอดเบนลี่นะจริงที่อเมริกาก็คือประมาณคันละ200,000เหรียญเนี่ยฮะถ้าเข้าเมืองไทยนี่ก็10กว่าล้านอัพแน่นอนค่ะคือโยนไปเลยอ่ะเอาไปเลยน้องนี่คือการใช้ชีวิตของเขาในช่วงนึงฮะประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือความสับเพร่าครับแล้วก็ความไม่มีวินัยทางการเงินครับเจ้าตัวเนี่ยตามข่าวเนี่ยก็คือเอาเงินเนี่ยนะครับเก็บไว้ในถุงขยะถุงขยะก็คือถุงดำเนี่ยฮะประมาณถุงดำบ้านเราเนี่ยเก็บเงินไว้เป็นถุงๆเลยครับวางเรี่ยราดตามบ้านหมดเลยแน่นอนฮะด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยเพื่อนเพียบใครก็แล้วแต่ที่เข้ามายังไงมันก็ต้องหายฮะเดี๋ยวก็หยิบไปอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่คือความสับเพร่าที่มันไม่น่าเชื่อแปลกใจอ่ะว่าเขาวางไว้ตามบ้านเพื่ออะไรคะพี่เน่คือประมาณเหมือนกับพอตื่นมาปุ๊บวันนี้จะไปไหนก็หยิบเงินสดมาปึกนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยคือหยิบมาทั้งถุงดำเลยปุ๊บถุงนี้ก็คือไม่ใช่อาจจะไม่ยกมาทั้งถุงอาจจะหยิบมาเป็นปึกๆนะฮะอาจจะสักก้อนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลยคือเขาขี้เกียจไปแวะธนาคารหรือไปกดเงินอะไรอย่างเงี้ยฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเจ้าตัวเนี่ยนะครับไปแข่งต่างเมืองเนี่ยนะครับเวลาขึ้นเครื่องลงเครื่องเนี่ยเขาก็ขับรถไปจอดที่แอร์พอร์ตใช่ไหมฮะปรากฏบางทีกลับมาแล้วลืมว่ารถจอดอยู่ตรงไหนทำยังไงรู้ไหมฮะไม่รู้ซื้อใหม่โอ้ซื้อใหม่เลยฮะไม่เดินตามหาด้วยรถอยู่ตรงไหนไม่สนใจซื้อใหม่เลยอันนี้แนะนำเพื่อนๆนะครับสมมุติว่าไปเที่ยวต่างประเทศหลายๆวันแล้วไปจอดที่แอร์พอร์ตเนี่ยทำเหมือนแอดมินครับถ่ายรูปไว้ฮะว่าโอเคเราจอดชั้นนี้เลขนี้ทางเข้านี้ทางออกนี้รับรองไม่หลงฮะบางทีเราไป 6-7 วันใช่ไหมฮะกลับมาเนี่ยมันยังไงมันก็ลืมฮะทำไม่ได้อันนี้ห้ามครับเพราะเราไม่มีตังค์ซื้อรถใหม่อย่างไอวัซซันนะครับอันนี้แนะนำนิดนึงและตลอดเวลาที่เจ้าตัวอยู่ในลีกเนี่ยนะครับก็มีเรื่องมีราวตลอดฮะไม่ว่าจะเป็นทะเลาะวิวาทในผับบาร์ไม่ว่าจะขับรถเร็วเกินกำหนดไม่ว่าจะมีอาวุธปืนในครอบครองอะไรก็แล้วแต่ครับเนี่ยมันทำให้เขาสะสมมาฮะเขาต้องจ่ายเงินเคลียร์ใช้เงินให้มันจบให้มันไม่มีเหตุไม่ให้มันมีข่าวไม่ให้มันเสียอะไรอย่างเงี้ยฮะเหล่านี้มันก็เลยกระทบไปหมดจนแม้กระทั่งช่วงท้ายของอาชีพเขาเนี่ยเขาก็ค่อยๆดิ่งลงใช่ไหมฮะไม่อยากจะเป็นตัวสำรองไม่อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ประกาศรีไทร์และประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับที่มันทำให้มีข่าวนี้เกิดขึ้นเนี่ยว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่มีตังล้มละลายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นก็คือศาลเนี่ยครับสั่งฟ้องเขาให้จ่ายเงินให้กับร้านเครื่องประดับร้านเพชรร้านทองร้านอะไรพวกนี้นะฮะกว่า 900,000 เหรียญโอ้ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนดังใช่ไหมฮะเป็นนักกีฬาดังเป็นคนดังต่างๆเนี่ยเขาจะมีเครดิตไลน์ก็คือสมมุติว่าเดินเข้าไปเนี่ยเอาเนี้ยชี้ได้เลยเอาวันนี้เอาวันนี้เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์มาจ่ายทีหลังสรุปว่าก็เอาไปเก็บไปใช้ไปจะเพื่อนจะภรรยาจะอะไรก็แล้วแต่หยิบสุดท้ายนี่มันรวมแล้วกว่า 900,000 เหรียญเนี่ยโอ้จนตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี่ก็ช็อกเลยฮะโอ้มันมีปัญหามากมายในชีวิตประกอบกับภรรยาของเขาเนี่ยก็ฟ้องหย่าค่ะแล้วก็เรียกเงินค่าเลี้ยงดูกับลูกๆของเขาเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายก็คือต้องจ่ายหมดเลยเนี่ยแล้วก็มีค่าเลี้ยงดูลูกอีกเดือนละ 8,000 เหรียญต่อเดือนเนี่ยเจ้าตัวก็ค่อนข้างเลทศาลก็สั่งฟ้องอีกบอกว่าในเมื่อคุณเลทอย่างเงี้ยคุณต้องหามาเป็นก้อนเลยให้ภรรยาไปจนถึงปี2026เนี่ยก็กว่าอีก 1.2 หรือ 1.5 ล้านเหรียญเนี่ยนะฮะก็คือต้องยกมาเป็นก้อนเลยในเมื่อคุณขาดวินัยในการจ่ายให้เขาเป็นเดือนๆเนี่ยศาลสั่งเลยฮะเนี่ยก็คือมันก็เลยมีข่าวมาว่าโหคุณมีระดับ200ล้านแต่คุณไม่มีตังค์จ่ายให้กับเครื่องร้านเครื่องเพชรมีอะไรพวกนี้มันก็เลยมีข่าวขึ้นมาฮะดูแล้วค่ะอาเลนไอเวอร์สันนะคะในช่วงท้ายอาชีพค่ะแล้วก็ช่วงรีทายออกมาค่ะชีวิตเนี่ยแย่มากเลยค่ะทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยค่ะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องราวค่ะแต่ว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังอยู่ที่แอดมินเอพูดอะค่ะในการใช้ชีวิตของเขาอะค่ะใช้เงินเป็นกระดาษเลยค่ะใช้ชีวิตประมาทมากเลยอะค่ะไม่แปลกเลยค่ะที่ใครๆจะคิดว่าเขาล้มละลายนะคะหากไม่ใช่เพราะรีบอกค่ะค่ายรองเท้าที่เป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดค่ะของอเลนไอเวอร์สันค่ะที่ไซน์สัญญากันไปตั้งแต่แรกนะคะ
รายละเอียดเป็นไงบ้างคะมินเน่คืออย่างนี้ครับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี96เนี่ยนะครับที่เจ้าตัวดราฟเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเขากับรีบอกได้ตกลงสัญญาครับ10ปี50ล้านเหรียญซึ่งต้องถือว่ามหาศาลครับในยุคนั้นแล้วก็เล่นมาเรื่อยมาฮะเจ้าตัวก็มีผลงานสุดยอดจนกระทั่งปี2001เนี่ยเขาก็คว้า MVP ใช่ไหมฮะพอคว้า MVP ปุ๊บเนี่ย Reebok มาเซ็นสัญญาต่อฮะอันนี้คือแบบเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจริงๆครับเพราะสัญญาอันนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนสัญญาที่ช่วยชีวิตเขาในบ้านปลายเลยครับซึ่งตอนนั้นเขาไม่มีวันรู้หรอกเพราะมันคือสัญญาตลอดชีวิตครับหรือว่า lifetime deal สุดยอดเลยค่ะรายละเอียดสัญญาเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือ Reebok จะจ่ายให้กับ Iverson เนี่ยปีละ800,000 เหรียญเปลี่ยนเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณปีละ24ล้านบาทไปจนกว่าไอวอนซันจะตายอันนี้ก็คือสุดยอดนะฮะแสดงว่าเขาจะต้องมีเงิน24ล้านบาทเนี่ยใช้ไปจนกระทั่งเขาจะเสียชีวิตเลยทีเดียวใช่ฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับรีบอกเนี่ยยังมีเงินอีกก้อนนึงฮะ32ล้านเหรียญโยกเอาไว้ให้ในกองทุนสำหรับไอวอร์ซันครับแต่ไม่ได้นะครับจนกว่าไอวอร์ซันเนี่ยจะอายุ55ปีหรือพูดง่ายคือ7มิถุนายนปี2030ค่ะไอวอร์ซันจะอายุ55ปีเขาจะสามารถเอาเงินก้อนนี้ออกมาได้ครับเจ้าตัวเนี่ยอยากกับภรรยาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ก็จะหารครึ่งกับภรรยาครับก็จะเหลือประมาณ16ล้านเหรียญหรือก็ประมาณ480ล้านบาทซึ่งมันก็ถือว่ามหาศาลมากๆแล้วฮะค่ะจริงๆรีบอกก็น่ารักมากเลยนะคะทำสัญญาไว้เผื่ออนาคตให้อเลนไอเวอร์สันด้วยอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวคงไม่ใส่ใจครับตอนนั้นนี่มีเป็นร้อยล้านใช่ก็คงทรายไปอย่างนั้นอ่ะเออทรายไปแต่กลายเป็นว่าเงินก้อนนี้มันมีค่ากับชีวิตเขามากมากมากเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับทาง NBA เนี่ยเขาก็จะมีกองทุนของเขาอยู่แล้วฮะเหมือนบ้านเราราชการเนี่ยอย่างคุณพ่อคุณแม่แอดมินเนี่ยก็จะมีบำเหน็จบำนาญให้เราเลือกถูกไหมฮะNBA นี้ก็เหมือนกันครับ7มิถุนายน2020ที่จะถึงนี้นะครับไอวอร์ซันจะมีอายุ45ปี45ปีเนี่ยจะเป็นเกณฑ์แรกของ NBA ที่สามารถถอนเงินกองทุนตรงนี้ออกมาได้ถ้าเขาจะถอนนะครับสามารถได้ก็คือประมาณ 1.2 ถึง 1.5 ล้านเหรียญฮะจากประสบการณ์ที่เขาเล่นใน NBA มากกว่า10ปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะได้รับแม็กซ์เลยฮะหากเขารอจนถึงอายุ62เงินก้อนนี้มันอาจจะมากกว่า 1.5 1.8 ล้านเนี่ยฮะมันก็อาจจะมากกว่านั้นในปีในตอนที่เขาอายุ62อันนี้ต้องแล้วแต่เจ้าตัวจะเลือกแต่ถ้าเขาจะเลือกรับเป็นเดือนก็ได้ครับวันนี้ถ้าสมมุติเขาอายุ45ใช่ไหมครับถ้าเขาจะเลือกรับเป็นเดือนเนี่ยก็เดือนละ 8,000 เหรียญรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายอันนี้ต้องแล้วแต่เจ้าตัวเลยครับเหมือนบำเหน็จบำนาญประมาณนั้นเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือเหตุผลที่บอกว่าไอวอร์ซันเนี่ยเขาไม่ได้ล้มละลายหรอกครับเพียงแต่ว่าเงินมันน้อยลงถ้าเทียบกับแต่ก่อนน้อยลงเยอะมากด้วยค่ะแต่คำว่าน้อยเนี่ยถ้ามองในแง่ของคนปกติหรือแม้กระทั่งคนรวยๆบางคนเนี่ยเงินก้อนนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งชาติแล้วฮะถ้าเกิดเขาไม่สู้รุ่ยสู้ไล่หรือว่าใช้ชีวิตประมาทซึ่งเขาน่าจะมีบทเรียนมาเยอะแล้วล่ะฮะเชื่อไหมฮะสำหรับแฟนๆของอเลนไอเวอร์สันนะคะที่เป็นห่วงอยู่ว่าตอนนี้ค่ะนักบาสเกตบอลสุดโปรดของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเขาได้ออกมาบอกแล้วค่ะว่า it's the myth นะคะ that true did you that's a myth it's a myth that's a rumor หรือว่า rumor ค่ะก็คือเป็นข่าวลือเป็นสิ่งที่คนเขาพูดถึงกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ได้เป็นจริงๆหรอกค่ะตามที่แอดมินเอค่ะได้แจ้งให้เราฟังแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ดีค่ะชีวิตที่ผ่านมาของเขาอะค่ะบอกเลยค่ะว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญของตัวเจ้าตัวเองด้วยแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับด้วยค่ะว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญของเจ้าตัวด้วยนะคะเราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ต่อไปนะคะในฤดูกาลต่อๆไปค่ะเราก็คงจะได้เห็นค่ะมีโอกาสได้เห็นอเลนไอเวอร์สันนะคะค่ะออกมาเชียร์เป็นกำลังใจให้น้องๆซิกเซอร์สต่อไปค่ะวันนี้เราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนนะคะกดไลค์กด subscribe ที่โลโก้ด้านข้างนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะ